สวัสดีค่ะพบกับน้องฝ้ายเบียร์จ๋านะคะและนี่ก็คือเบียร์จ๋าสัญจรค่ะเราพามาสัญจรนอกสถานที่นะคะเดินย้อนไปหน่อยให้เห็นว่าเรามาที่ไหนนี่ก็คือนิฮงมาจิค่ะวันนี้เราพามาที่นิฮงมาจินะคะเพราะว่ามีร้านเด็ดอยู่ที่เคยมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะคะนั่นก็คือร้านนี้ค่ะโทระโยชิตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในร้านโทระโยชิแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามาโซโล่ลุยเดี่ยวคนเดียวร้านโทระโยชิอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกับร้านนาคิยะแต่ว่ากับแก้มจะออกมาพอร์ชั่นที่จุกจิกจุกจิกแล้วก็ราคาจะถูกกว่ากับแก้มของเรามาครบแล้วค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆก็มาแล้วกับแก้มมาแล้วค่ะเนื่องจากมาคนเดียวนะคะก็เลยสั่งเป็นแฮปปี้มิลเซตเล็กๆมา3อย่างด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะอันนี้เรียกว่าโคโตรุอิกะนะคะหรือหมึกหิ่งห้อยย่างค่ะอันนี้น่าจะเป็นซอสยากิโตรินะคะมันก็จะเป็นตัวหมึกจิ๋วนี่คือหมึกหิ่งห้อยย่างค่ะอร่อยว่ะตัวมันจิ้นลิดดิรสชาติมันจะแบบเค็มๆหวานๆอ่ะเหมือนแบบซอสยากิโตริอ่ะแล้วมันมีความแบบควันๆนิดนึงเมนูที่2นะคะจะเป็นนาเมโรค่ะเป็นปลาสับนะคะกับมิโซะแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราชื่นชอบมากมากนาเมโรไคเซ็นนาโตค่ะจะเป็นปลาดิบฮันเต๋ากับนาโตะแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นนะคะออนท็อปด้วยไข่แดงดิบแล้วก็มีต้นหอมซอยค่ะไฮโบเกี๊ยวใหญ่พูดถึงนัตโตะแล้วอ่ะคือนัตโตะเป็นอาหารญี่ปุ่นถูกไหมและเป็นอาหารที่หลายคนอีมากแน่นอนว่าตอนแรกที่รู้จักอ่ะว่านี่คือนัตโตะจะได้กลิ่นมันก็อีเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็อยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงชอบกันก็เลยหัดกินตอนแรกๆก็ไม่ไหวอ่ะแต่หัดไปหัดมาก็แบบก็ได้อยู่อ่ะเริ่มกินได้เริ่มกินเป็นอาหารเช้าได้กินกับไข่ดิบได้อะไรเงี้ยมันเป็นอาหารที่มันมีคาแรคเตอร์ดิก็เลยชอบเฉยๆแค่นั้นไม่มีอะไรเนี่ยเอาจริงๆมาคนเดียวสั่ง3อย่างนี่คือถูกแล้วนะแต่อันนี้อร่อยว่ะแนะนำค่ะใครมาต้องสั่งอ
ใบชีสสดก็เป็นอีกหนึ่งใบที่คนเกลียดก็จะเกลียดไปเลยคนชอบก็ชอบชอบแม่นแล้วว่าตอนแรกเราก็เกลียดเหมือนกันแต่กินไปกินมาอร่อยว่ะนี่ค่ะถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะแล้วสั่ง Fresh Lemon Sour หรือ Lemon Sour เนี่ยจะได้ชุดคิดแบบนี้ค่ะนั่นก็คือแก้วแช่บวกน้ำแข็งและได้เลมอน1ลูกมีที่ค้างมาให้ด้วยมีโซดาให้1ขวดนี่ค่ะทุกคนก็จะได้ออกแรงได้มีแอคทิวิตี้ในการดื่มนะคะนี่อย่างหนึ่งเซิร์ฟเยี่ยวปี๊บเลย yes สุดท้ายและท้ายที่สุดก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำกันละกันค่ะสำหรับคนที่ชอบอิซากายะแล้วก็ชอบกับแก้มสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็สามารถแวะมาได้ที่นิฮงมาจิสุขุมวิท26แล้วพบกันคราวหน้าค่ะสำหรับเบียร์จ๋าสัญจรว่าน้องฝ้ายจะพาไปสัญจรที่ไหนก็ฝากติดตามค่ะสวัสดีค่ะนี่คือของฝากนะฮะที่เราได้มาจากร้านโทไดโยชิ20บาทซื้อมาอยากเล่นอ่ะมันเป่าแล้วมันต้องแบบเขาเรียกอะไรให้มันอยู่ในชุดบาสใช่ปะแม่นครอบครัวตัวจอวันนี้ขอเสนอน้องจอมจอมจอมสวัสดีถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเบียร์จ๋าสามารถกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe รอได้เลยนะคะจอมจอมหาที่ก่อนจอม